สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บนิวส์ประจำวันศุกร์ที่22ธันวาคมพุทธศักราช2566กับดิฉันยุภาบันดิวุฒิสกุลพร้อมทีมข่าวบนิวส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวบนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บนิวส์ YouTube ข่าวบนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.com พร้อมทั้งออกอากาศผ่านทางสถานีจีเบนด้วยค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปติดตามข่าวสารที่น่าสนใจเรามีธรรมะรวมถึงโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมเชโยบทที่ว่าการฝึกใจให้หยุดนิ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตอย่าให้มีสิ่งใดมาเป็นอุปสรรคไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออ่อนเพลียเพียงไรก็ตามให้ลงมือนั่งสมาธิกำหนดจิตไปเลยว่าเราจะหยุดนิ่งให้ได้เมื่อเราตั้งใจแน่วแน่อย่างนี้ไม่ช้าความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็จะหายไปเปลี่ยนมาเป็นความสุขแม้ความทุกข์ทรมานที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บก็จะเลือนหายไปเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายและสาธุชนได้ร่วมกันรับบุญเก็บดอกเบญจทรัพย์ณทุ่งสว่านตะวันฉายวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยสาธุชนได้ร่วมกันรับบุญเก็บดอกเบญจทรัพย์ณทุ่งสว่านตะวันฉายวัดพระธรรมกายเพื่อเตรียมดอกไม้สำหรับโปรยต้อนรับพระภิกษุสงฆ์ในโครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารปีที่12ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่2ถึง31มกราคมพุทธศักราช2567ที่จะถึงนี้เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ซึ่งทุกท่านที่มาร่วมรับบุญเก็บดอกเบญจทรัพย์ในครั้งนี้ได้พร้อมใจกันรับบุญท่ามกลางทุ่งดอกเบญจทรัพย์สีสันสวยสดงดงามบานสะพรั่งเต็มทุ่งสวรรค์ตะวันฉายซึ่งมีเนื้อที่หลายไร่ทำให้มีทั้งสาธุชนใหม่และเก่าเดินทางมาร่วมชื่นชมความงามของทุ่งดอกเบญจทรัพย์กันอย่างล้นหลามและวันนี้เป็นวันแรกที่ทางวัดพระธรรมกายได้อนุญาตให้มีการเก็บดอกเบญจทรัพย์เพื่อใช้โปรยต้อนรับพระธรรมยาตราซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายสาธุชนเก่าและใหม่ต่างทยอยเดินทางมาช่วยกันเก็บอย่างเบิกบานใจเก็บไปถ่ายรูปไปด้วยมีความสนุกสนานบุญบันเทิงบางท่านได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวความปลื้มตั้งแต่ร่วมปลูกดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยจนกระทั่งเก็บดอกในวันนี้เรียกได้ว่าเก็บบุญกับโครงการธรรมยาตราอย่างเต็มที่ค่ะสำหรับดอกเบญจทรัพย์ที่ร่วมด้วยช่วยกันเก็บในครั้งนี้จะได้นำไปปลิดกลีบเพื่อใช้โปรยต้อนรับพระธรรมยาตราในเดือนมกราคมปีหน้าจึงขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมปลิดกลีบดอกไม้ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่23ธันวาคมพุทธศักราช2566เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 18:00 น.ณวิหารโพธิ์ค.31ส่วนในช่วงวันหยุดระหว่างวันที่28ถึง31ธันวาคมจะรับบุญได้ถึงเวลา 21:00 น.ค่ะมาเห็นใน YouTube ค่ะว่ามีเด็ดดอกเบญจทรัพย์ให้พระคือถวายอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเดินทางมากับแฟนพอได้มาเป็นกรุ๊ปแรกที่ได้มาร่วมเด็ดดอกเบญจทรัพย์ก็เลยมีความแบบปลื้มใจมากที่มาร่วมบุญครั้งนี้ค่ะอยากมาสัมผัสสักครั้งนึงแต่เวลานี่พี่ก็ดูใน YouTube บ้างดูจากสื่อต่างๆบ้างแต่วิคิดว่าจะได้มาร่วมบุญใหญ่ครั้งนี้เป็นคนชอบดอกไม้อยู่แล้วพอมาเห็นดอกไม้อย่างงี้พี่ยิ่งแบบชอบมากๆแล้วก็ปลื้มคือแบบ
ดอกไม้สวยแล้วเห็นผู้คนช่วยกันร่วมใจกันแบบเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยกว่าจะได้ขนาดนี้ต้องทุ่มเทขนาดไหนกี่เดือนถึงจะเป็นอย่างนี้ที่ได้เราไม่ได้ร่วมปลูกแต่เรามาร่วมเด็ดแล้วเจอคุณยายเจอพี่ๆเขาน่ารักหมดเลยเอาดอกไม้ไปให้เขาก็ขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจที่มาได้ร่วมกันค่ะเป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งที่ได้ร่วมตรงนี้เมื่อก่อนพี่เคยซื้อดอกไม้อะไรดาวเรืองใช่ไหมคะก็จะทำไปเปรยตอนนั้นไปที่แถวบ้านพี่ก็จะผ่านถามว่าไปนั่งเรียงกันตั้งแต่เช้าไปรอแบบโหพอเห็นแบบเดินมาถามว่าน้ำตาไม่รู้มาจากไหนคือความปลื้มปิติความยินดีที่เราได้เห็นน่ะมันเป็นบุญที่ครั้งใหญ่มากถามว่าดีไม่ปลื้มสุดๆค่ะก็เชิญชวนมาช่วยกันเด็ดดอกไม้เพื่อถวายพระธรรมยาตราที่วัดธรรมกายค่ะได้มาได้บุญได้รูปสวยๆกลับไปด้วยและอิ่มบุญวันที่23-24เชิญมาได้นะคะรู้สึกว่าทุกดอกที่เราปลิดออกมาเนี่ยมันเป็นบุญทุกดอกนะครับผมแล้วก็มันก็ช่วยทำให้เราฝึกใจหยุดใจนิ่งนะครับผมในการเอาใจไว้ในตัวนะครับผมก็ทำครูบาอาจารย์ที่สอนนะครับผมมันก็เป็นบุญนะครับถึงแม้ว่าแดดจะร้อนแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราปิติใจเรามีความสุขนะครับผมแล้วก็วันนึงเราก็ได้เห็นดอกไม้ที่เราปลิดเนี่ยไปอยู่ในบนทางเดินของพระธรรมยตาเนี่ยก็รู้สึกปิติก็ขอเชิญชวนสาธุชนทุกคนนะครับผมก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็เผยแผ่วัฒนธรรมของชาวพุทธในสมัยพุทธกาลนะครับผมเพื่อให้เป็นต้นบุญต้นแบบแล้วก็เป็นตัวอย่างประเพณีที่ดีงามนะครับผมในการทำนุบำรุงศาสนาของเรานะครับผมแล้วก็ผมก็เชื่อว่าทุกสิ่งที่ทำทุกสาธุชนทุกคนที่มาร่วมบุญนี้จะได้บุญใหญ่อย่างแน่นอนนะครับผมก็ขอให้สาธุชนชาวพุทธหรือว่าใครก็ตามนะครับที่มีจิตศรัทธาหรือว่าใครก็ตามที่อยากมาร่วมบุญตรงนี้ก็เชิญมาร่วมบุญด้วยกันมาเอาบุญใหญ่ร่วมกันชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับองค์กรภาคีภาครัฐและเอกชนในจังหวัดมหาสารคามร่วมจัดกิจกรรมวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปีพุทธศักราช2566ค่ะสำหรับกิจกรรมวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกจังหวัดมหาสารคามประจำปี2566จัดขึ้นณวัดขุนพรหมดำริจังหวัดมหาสารคามโดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า400คนจาก25โรงเรียนซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เด็กดีวีสตาร์ได้ตอบคำถามชิงรางวัลเข้าฐานกิจกรรม Activity Learning และได้กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธนามกะกล่าวคำปฏิญาณวีสตาร์พร้อมทั้งสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันจากนั้นเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานสงฆ์มอบเกียรติบัตรแก่คณะครูที่เข้าร่วมกิจกรรมและให้โอวาทว่าขออนุโมทนาบุญกับทีมงานที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาได้หล่อหลอมเยาวชนให้เป็นเด็กดีของสังคมเป็นการปลูกฝังศีลธรรมที่ดีกับเยาวชนไทยซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากได้เห็นเด็กๆนั่งสมาธิสวดมนต์และกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะก็ขออนุโมทนาบุญกับคณะครูที่ได้ตั้งใจพานักเรียนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากนี้ผู้ใหญ่ใจดียังได้มอบกองทุนการศึกษาแก่เด็กดีวีสตาร์อีกด้วยค่ะโดยบรรยากาศภายในงานเด็กดีวีสตาร์ต่างสนุกสนานและเบิกบานด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะทั้งยังได้อิ่มอร่อยกันได้เต็มที่กับอาหารหลากหลายเมนูจากผู้ใหญ่ใจดีที่นำมาร่วมออกบูธอาหารโดยเด็กๆรวมทั้งคณะครูต่างก็อยากให้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกต่อไปค่ะ
ันนี้ได้นำนักเรียนจากโรงเรียนบ้านนนตาลกุดเวียนหนองย่าม้านะคะได้มาเป็นเด็กดีวีสตาร์นะคะจำนวน16คนนะคะวันนี้เป็นกิจกรรมที่ดีนะคะทำให้เด็กๆ เนี่ยมีสมาธิแล้วก็เป็นคนดีของสังคมนะคะซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีต่อนักเรียนของโรงเรียนของเรานะคะซึ่งเมื่อเด็กได้มาทํากิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะส่งผลให้นักเรียนน่ะไปต่อยอดกับนักเรียนที่โรงเรียนของโรงเรียนบ้านนนตาลนะคะเพื่อที่จะได้ฝึกให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะทางโรงเรียนของเราเนี่ยได้มีสมาธิแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมนะคะเป็นเด็กดีช่วยเหลือสังคมนะคะแล้วก็พัฒนาโรงเรียนแล้วก็ชุมชนของโรงเรียนของเราต่อไปค่ะก็อยากให้มีกิจกรรมเด็กดีวีสตาร์นะคะในทุกๆปีเลยนะคะเพราะว่าทางโรงเรียนของเราเนี่ยก็ได้ร่วมกิจกรรมนี้มาทุกๆปีนะคะส่งเสริมให้เด็กเนี่ยรู้จักเข้าวัดนะคะเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยได้พัฒนาตัวเองให้ดีนะคะเพื่อที่อยู่ในสังคมที่ดีในต่อไปค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนาเถรวาทชั้นนำของโลกได้มาเยี่ยมชมนิทรรศการหลักฐานธรรมกายที่มหารัตนวิหารโค้ดวัดพระธรรมกายค่ะศาสตราจารย์ดร.เคธ ครอสบี้จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนาเถรวาทชั้นนำของโลกได้มาเยี่ยมชมนิทรรศการหลักฐานธรรมกายที่มหารัตนวิหารโคตรวัดพระธรรมกายซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยดีรีในการเยี่ยมชมครั้งนี้ศาสตราจารย์ดร.เคธ ครอสบี้ได้มีความประทับใจอย่างมากต่อผลงานของนักวิชาการที่ได้รับการบ่มเพาะจากสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยดีรีในการสำรวจและอนุรักษ์คัมภีร์รวมถึงการศึกษาอักษรและภาษาต่างๆนอกจากนี้ศาสตราจารย์ดร.เคธ ครอสบี้ยังได้กล่าวถึงความท้าทายในงานวิจัยนี้ที่ต้องใช้เวลาหลายปีความอุตสาหะและการฝึกฝนทางวิชาการอย่างหนักท่านยังชื่นชมว่าการที่นักวิชาการดีรีได้ค้นพบรายละเอียดสำคัญมากมายจากการสำรวจข้อมูลอย่างละเอียดซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานวิชาการและชื่นชมรูปแบบนิทรรศการที่จัดขึ้นเพราะมีภาพประกอบและการสรุปสาระสำคัญซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ใหม่ต่อวงการหรือไม่มีพื้นฐานทางวิชาการหลังจากนี้ศาสตราจารย์ดร.เคธ ครอสบี้ได้เข้าเยี่ยมคารวะพระมหาสุธรรมสุรัตโนปเรียนธรรม9ประโยคดร.ประธานอำนวยการสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจอย่างยิ่งค่ะทุดงคสถานพิษณุโลกได้จัดพิธีทอดผ้าป่ามหาสมบัติและพิธีขอขมาพาติกรรมพระรัตนตรัยค่ะโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ยอสุทธจิตโตประธานสงฆ์ทุดงคสถานพิษณุโลกเป็นประธานสงฆ์ส่วนกัลยาณมิตรอาจารย์เสนอธรรมบุตรพร้อมครอบครัวและกัลยาณมิตรเบญจมาศมงคลคำพร้อมครอบครัวเป็นประธานเอกทอดผ้าป่ามหาสมบัติในครั้งนี้ร่วมด้วยคณะประธานรองรวมถึงคณะประธานเอกพิธีขอขมาภาติกรรมพระรัตนตรัยคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยใจที่ปิติเบิกบานในบุญซึ่งทุกท่านต่างนำทรัพย์ที่หามาได้โดยยากมาช่วยกันทำนุบำรุงทุดงคสถานพิษณุโลกแห่งนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองควบคู่กับการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่ามหาสมบัติโดยมีกัลยาณมิตรอาจารย์เสนอธรรมบุตรและกัลยาณมิตรเบญจมาศมงคลคำเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมทั้งน้อมถวายผ้าไตรแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีขอขมาภาติกรรมพระรัตนตรัยโดยมีกัลยาณมิตรอาจารย์ลาวันสุขสงฆ์ประธานศูนย์กัลยาณมิตรพิษณุโลกและกัลยาณมิตรชไมพรสังฆมาศเป็นประธานเอกนำกล่าวขอขมาภาติกรรมและนำตัวแทนคณะเจ้าภาพประกอบพิธีขอขมาภาติกรรมพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้และธูปเทียนแพซึ่งพิธีขอขมาภาติกรรมพระรัตนตรัยคือการขอขมาพระพุทธเจ้าพระธรรมและขอขมาคณะสงฆ์ที่เราเคยได้ผิดพลาดล่วงเกินทั้งที่ตั้งใจก็ดีมีตั้งใจก็ดีท
ที่ระลึกได้ก็ดีที่ระลึกไม่ได้ก็ดีก็ขอให้กลายเป็นอโหสิกรรมจากนั้นคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเมื่อถึงเวลาสร้างมหาทานบารมีคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมซึ่งทุกท่านต่างมีความปลื้มปิติและอิ่มใจที่ได้ทำบุญในครั้งนี้เป็นอย่างมากเพราะบุญที่ได้สั่งสมในครั้งนี้จะแปรเปลี่ยนเป็นเสบียงบุญติดตัวไปในภพเบื้องหน้าและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งกล่าวอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาร่วมทอดพระป่าในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมติดตามข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะที่วัดพระธรรมกายนางาโนประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล83ปีหลวงพ่อทัตตะชีโวและพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีค่ะภายในงานสาธุชนได้พร้อมใจการร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปาวัตนสูตรและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ณหอฉันคุณยายอาจารย์จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมพร้อมกับผู้มีบุญทั่วโลกผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN เมื่อใจของทุกท่านใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วจึงได้ร่วมกันอัญเชิญเครื่องสักการะเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล83ปีหลวงพ่อทัตตะชีโวโดยมีกัลยาณมิตรวิชุดามัตสึโมโตะและกัลยาณมิตรสุดใจเทสกะเป็นผู้อัญเชิญพานธูปเทียนพร้อมกันนี้กัลยาณมิตรวิชุดามัตสึโมโตะยังได้กล่าวสรรเสริญคุณของหลวงพ่อทัตตะชีโวจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปัญญาบารมีโดยมีกัลยาณมิตรสีสวัยการเกตและกัลยาณมิตรสุดารัตน์โคสุดะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนได้ร่วมถวายทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และได้ตรามระลึกนึกถึงความเมตตาของหลวงพ่อทัตตะชีโวที่มีต่อพวกเราเหล่านักสร้างบารมีและพระพุทธศาสนามาโดยตลอดผ่านบทเพลงมณีจักรวาลในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาก่อนที่ทุกท่านจะได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะเช่นเดียวกันกับที่วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล83ปีหลวงพ่อทัตตะชีโวและพิธีทอดพระป่าบูชาธรรมหลวงพ่อทัตตะชีโวค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานพระสมโภชอัตตชิโนท่านประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะประกอบพิธีมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล83ปีหลวงพ่อทัตตะชีโวและพิธีถวายคิลานเพศัตโดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรพาโนดกัลยาณมิตรนภศรและกัลยาณมิตรภาวิตาชูชัยศรีส่วนพิธีกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาและพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพได้น้อมนำถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นคณะประธานบุญพิธีและสาธุชนได้รวมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดพระป่าบูชาธรรมหลวงพ่อทัตตะชีโวก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยทั้งยังได้รับฟังธรรมเทศนาจากพระอาจารย์สมโภชอัตตชิโนเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีสวดธรรมนิยามบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโรพระผู้ปราบมารค่ะ
ภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมกั่นใจตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และประกอบพิธีบุพเพเปตพลีโดยมีกัลยาณมิตรนงนุชพูนสวรรค์เป็นผู้แทนคณะเจ้าภาพจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและหน้าตู้พระธรรมกัลยาณมิตรอรณีเลิศเกรียงไกรยิ่งจุดเทียนบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารส่วนกัลยาณมิตรอุษณีลีพัฒนพันธ์จุดเทียนหน้ารูปผู้วายชนจากนั้นคณะเจ้าภาพได้ทอดผ้ามหาบังสุกุลหน้ารูปเหมือนหลวงปู่และทอดผ้าบังสุกุลที่หน้าคณะสงฆ์นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายมัตตกภัตตาหารโดยมีประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดร.จันพิมพ์สายสมรและครอบครัวกัลยาณมิตรชัชมนแก้วอัมพรกัลยาณมิตรวิชพลกัลยาณมิตรวิชภาสพรฉัตรรัตน์กัลยาณมิตรริชาร์ดไกรเซอร์และกัลยาณมิตรวิไลโพสเทนโดยมีกัลยาณมิตรอุษณีลีพัฒนพันธ์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนได้น้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ค่ะวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาจัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นค่ะโดยกิจกรรมเริ่มด้วยกัลยาณมิตรสราวินอินทกนกได้ให้ชาวท้องถิ่นทุกท่านยืดเส้นผ่อนคลายร่างกายเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้พร้อมทั้งให้ทุกท่านแนะนำตัวและพูดถึงความดีที่ได้ทำในอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณก่อนที่ตัวแทนอาสาสมัครชาวท้องถิ่นจะได้อ่านธรรมะเทคนิคการปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อธรรมชโย1หัวข้อทั้งยังได้แนะนำรูปแบบวิธีการนั่งสมาธิของวัดพระธรรมกายจากนั้นพระอาจารย์นิโคลัสฐานิสโรยังได้แนะนำวิธีนั่งสมาธิเบื้องต้นพร้อมทั้งนำนั่งสมาธิและแผ่เมตตาให้กับชาวท้องถิ่นเป็นเวลา45นาทีหลังจากนั่งสมาธิเรียบร้อยพระอาจารย์ได้ให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาเรื่องประโยชน์ของการนั่งสมาธิว่ามีผลดีต่อร่างกายอารมณ์และจิตใจอย่างไรบ้างซึ่งชาวท้องถิ่นที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างประทับใจและได้ข้อคิดดีๆเพื่อเสริมกำลังใจในการใช้ชีวิตและฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้มีชาวท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิที่วัดจำนวน30ท่านพร้อมทั้งร่วมเป็นอาสาสมัครในการช่วยเก็บงานเพื่อสืบสานวัฒนธรรมคุณยายอาจารย์ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ทางบุญนิวมี10อันดับท็อป10ของการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศไปติดตามกันค่ะว่ามีพื้นที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง13อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง6อันดับที่6นครหลวง9อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง16อันดับที่9นครหลวง5และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่2จังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดปทุมธานีอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดยโสธรอันดับที่7จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่8จังหวัดลำปางอันดับที่9จังหวัดมหาสารคามและอันดับที่10จังหวัดเลยค่ะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ
ขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรด้วยยอด 6,000 ล้านจบเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันอาทิตย์ที่31ธันวาคมพุทธศักราช2566สวดแล้วอย่าลืมส่งยอดที่เว็บไซต์ www.forbrighterworld.com ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านรับบุญปลิดกลีบดอกไม้เพื่อโปรยต้อนรับพระธรรมยาตราประจำปีพุทธศักราช2567โดยเริ่มรับบุญตั้งแต่วันเสาร์ที่23ธันวาคมพุทธศักราช2566เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 18:00 นณวิหารโค้ดค31ส่วนในช่วงวันหยุดระหว่างวันที่28ถึง31ธันวาคมจะรับบุญได้ถึงเวลา 21:00 ค่ะขอเรียนเชิญร่วมพิธีตักบาตรพระ 1,000 รูปครั้งที่7ณลานธรรมทุดงคสถานพิษณุโลกตำบลวังนกแอ่นอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกในวันอาทิตย์ที่24ธันวาคมพุทธศักราช2566พิธีกรรมจะเริ่มขึ้นในเวลา 6:00 นขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์084-597-8924และ086-506-7999ค่ะและขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมตักบาตรพระ 1,000 รูป1ในโครงการตักบาตรพระ2ล้านรูปทั่วไทยในวันเสาร์ที่30ธันวาคมพุทธศักราช2566ณรอบสระเศรษฐีทะเลบุญศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางตำบลบ่อแฮ้วอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์097-154-1525และ086-180-1509ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะคะก่อนจากกันวันนี้ขอปิดท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าอาสังนะฉินทยะสุขาคมายะเมื่อต้องการความสุขไม่พึงสิ้นหวังสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ